ิงหาคม2551โรงละครรัชดาลัยเปิดม่านให้คอละครได้ซาบซึ้งไปกับความรักที่เป็นไปไม่ได้ระหว่างหม่อมราชวงศ์กีรติและนพพรหนุ่มน้อยวัยเรียนในละครเวทีข้างหลังภาพเดอะมิวสิคัลที่ถ่ายทอดโดยสุทาสินีพุทธินันและสุกริตวิเศษแก้วกำกับการแสดงโดยทกลเกียรติวีระวันฉากเด่นคือน้ำตกมิตาเกะสถานที่เริ่มต้นความรักของทั้งคู่ซึ่งทีมงานเนรมิตน้ำตกจริงๆมาอยู่บนเวทีได้อย่างตื่นตาตื่นใจข้างหลังภาพเดอะมิวสิคัลเปิดแสดงทั้งหมด49รอบและต่อมาบอยทกลเกียรติได้ผลักดันจนผู้สร้างละครเวทีที่อเมริกาให้ความสนใจและรีเมคในชื่อ Behind the Painting โดยบี้สุกริตผ่านการคัดเลือกให้รับบทนพพรเหมือนเดิมและจะเปิดแสดงที่อเมริกาปีหน้า